นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดูรังกัมมังเอกัจจรังอสริรังกูหาสยังเยจิตตังสัญญเมสันติโมกขันติมาลบันธนาติหิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตโบติบัดนี้จะได้นำธรรมะมาชี้แจงแสดงสู่กันฟังพอเป็นแนวทางของการศึกษาส่งเสริมเพิ่มเติมในสัมมาปฏิบัติแด่พวกเราท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่พวกเราท่านทั้งหลายได้พร้อมกายพร้อมจิตมาร่วมชุมนุมเพื่อปฏิบัติกิจพระศาสนาด้วยหวังในการที่จะยกตนของตนให้พ้นไปจากเหตุแห่งความชั่วเป็นต้นนั้นและปฏิบัติเพื่อเป็นการส่งเสริมตนของตนในทางที่ถูกที่ดีด้วยข้อปฏิบัติมีมากอย่างด้วยกันอย่างวันนี้นับจำเดิมตั้งแต่เช้ามาเราก็ได้พากันกระทำบำเพ็ญความดีให้แก่ตนของตนมีการบริจาคการเสียสละวัตถุสิ่งของให้เป็นทานหรือเป็นการบุญการกุศลมีการใส่บาตรแด่ภิกษุสามเณรเป็นต้นและก็ได้ปฏิบัติตนของตนเพื่อเป็นการบูชาในคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเป็นไปกับด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาซึ่งมีการสมาทานศีลอันเห็นว่าสมควรต่อการที่จะนำมาสู่ตนของตนตลอดถึงธรรมะอื่นๆมากบ้างน้อยบ้างตามที่กล่าวมาโดยย่อนี้เป็นลักษณะของความดีซึ่งจะให้เกิดผลที่เราทุกคนปึงปรารถนาและตรงกันข้ามเราท่านทั้งหลายก็ได้พยายามเพื่อที่จะละงดเว้นซึ่งความชั่วที่เคยมีมาแต่การก่อนในกายในจิตของเราด้วยอุบาย
ด้วยวิธีต่างๆทั้งนี้เราท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสในหลักการดังที่กล่าวมาโดยย่อนั้นเป็นที่ตั้งถ้าเราไม่มีศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสแล้วเราก็ไม่อาจสามารถที่จะกระทำบำเพ็ญทุกๆอย่างให้เกิดมีขึ้นในตัวตนของเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระทำบำเพ็ญอันเป็นไปกับการงดเว้นหรือการละการเสียสละทั้งส่วนภายนอกและภายในซึ่งเรียกว่าบาปหรือความชั่วและอกุศลนั้นตรงกันข้ามแม้แต่ความดีดังที่กล่าวแล้วก็เช่นเดียวกันดังนั้นเราท่านทั้งหลายได้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นเจริญยิ่งขึ้นภายในกายจิตใจของเรานั้นก็เพราะมาอาศัยซึ่งศรัทธาประสาทะดังกล่าวแล้วโดยแท้ดังนั้นธรรมทั้งสองประการนี้เราท่านทั้งหลายควรจะต้องพากันสนใจศึกษาให้เกิดความเข้าใจโดยถูกต้องโดยถูกต้องและก็รักษาให้ดำรงทรงอยู่หรือฟื้นฟูให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปไว้ประจำในตนของตนในโอกาสต่อไปนี้ก็จะได้นำธรรมะบางสิ่งบางประการมาแสดงชี้แจงสู่กันฟังตามกำลังของสติปัญญาและโอกาสจะพึงอำนวยให้ธรรมะที่ได้ยกขึ้นมาเป็นหัวข้อของการแสดงนั้นก็รู้สึกว่าจะเกี่ยวกับจิตกับใจคือผู้รู้ทั้งสิ้นสำหรับการแสดงในวันนี้ซึ่งได้ยกเป็นภาษาบาลีนั้นว่าดูรังคมังเอกจรังอสรีรังขู่ห้าสยังเยจิตตังสัญญเมสันติโมกขันติมารบันธนาซึ่งแปลเป็นใจความว่าใจหรือดวงจิตเป็นธรรมชาติที่เที่ยวไปได้ไกลแล้วก็เที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระร่างคือตัวตนอาศัยอยู่ในถ้ำคือกายของเราทุกๆคนบุคคลผู้ใดมาตามสำรวมจิตของตน
บุคคลผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงของมารดังนี้ในธรรมะข้อนี้นั้นได้บ่งชี้หรือได้หยิบยกเอาเรื่องของจิตใจขึ้นมากล่าวหรือขึ้นมาแสดงให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทำการศึกษาทำการค้นคว้าตลอดถึงทำการปฏิบัติโดยที่ชี้ถึงลักษณะบอกถึงลักษณะอาการของจิตหรือของใจรวมทั้งที่อยู่ที่อาศัยของจิตของใจให้เราได้ทำการศึกษากันทีนี้จะพูดถึงเรื่อง ของคำว่าจิตหรือคำว่าใจคือเรามาทำความเข้าใจถึงเรื่องจิตใจกันเสียก่อนคำว่าจิตนั้นถ้าจะกล่าวตามตัวหรือว่าตามเรื่องของศาสนาที่แสดงไว้ก็ย่อมจะมีลักษณะหลายอย่างจิตนั้นก็หมายถึงความรู้หรือว่าตัวผู้รู้ดวงผู้รู้และคำว่าผู้รู้นี้นอกจากหมายถึงจิตแล้วก็ยังมีผู้รู้อยู่อีกมากมายและก็มีชื่อเสียงเรียงนามสมมุติเรียกกันต่างๆตามสภาพและเหตุปัจจัยนั่นก็ได้แก่วิญญาณวิญญาณก็หมายถึงความรู้หรือผู้รู้เช่นเดียวกับคำว่าจิตเหมือนกันแต่ต่างกันอยู่ตรงที่ว่าเหตุผลและปัจจัยก่อให้เกิดให้เป็นขึ้นเท่านั้นดังนั้นจึงทำให้พวกเราผู้ศึกษาค้นคว้าโดยอาศัยหลักของพระศาสนาเป็นองค์ประกอบเป็นเครื่องชี้แนะให้เราได้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบนพื้นฐานแห่งโลกกล่าวคือขันธ์ทั้งห้าหรือว่าตัวตนของเราได้แก่กายนี้คำว่าจิตหมายถึงผู้รู้หรือดวงผู้รู้แล้วก็ยังมีความหมายอีกมากที่จะบอกถึงลักษณะให้เราได้รู้ว่านี่คือจิตหน้าที่ของจิตหรือการของจิตจิตมีหน้าที่ในนอกจากรู้แล้วยังมีหน้าที่นึกคิดความนึกความคิด
ก็เป็นลักษณะของจิตการสั่งสมเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในก็เป็นลักษณะของจิตคือผู้รู้แม้ในที่สุดที่ท่านได้แสดงไว้ในหัวข้อของธรรมะที่ดียกขึ้นมากล่าวสู่กันฟังในขณะนี้ก็บอกถึงลักษณะอาการของจิตเช่นดูรังคมังเอกจรังอสรีรังจิตเป็นธรรมชาติที่เที่ยวไปได้ไกลไม่มีประมาณนี่ก็เป็นอาการอันหนึ่งของจิตของใจและเที่ยวไปโดยลำพังดวงเดียวไม่เกี่ยวข้องกับหมู่คณะหรือเพื่อนฝูงนี่ก็เป็นลักษณะอาการของจิตอย่างไม่มีสรีระคือตัวตนที่เราจะสัมผัสรู้ได้ว่านี่คือจิตจากส่วนต่างๆของกายรู้ได้โดยการมองเห็นรู้ไม่ได้โดยการมองเห็นด้วยตาว่าจิตมีลักษณะส่งแสงและสีต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งสามประการนี้เป็นอาการของจิตต่อจากนั้นท่านก็ชี้บอกถึงที่พำนักอาศัยของคำว่าจิตนี้ซึ่งเรียกว่าธรรมโดยที่หมายเอากายของเราทุกคนอันประกอบไปด้วยธาตุสี่อายตนะมีตาเป็นต้นท่านจึงเปรียบเทียบเหมือนกับคูหาคือถ้ำอันเกิดจากภูเขาคือหินได้แก่กายของเราเป็นที่อาศัยของจิตรวมทั้งกับอาการของจิตที่กล่าวโดยย่อนั้นดังนั้นเมื่อเราทำความเข้าใจง่ายๆคำว่าจิตนั้นก็คือผู้รู้คำว่ารู้นั้นก็หมายถึงรู้ธรรมชาติที่มันมีอยู่ในโลกสมโภคสัมผัสกระทบถูกต้องในกายและจิตใจของเราอยู่เสมอมานี้เองได้แก่ความรุ่มร้อนเกิดขึ้นเพราะความอบอ้าวของดินฟ้าอากาศจิตนั้นก็รู้ความหนาวเยือกเกิดขึ้นเพราะดินฟ้าอากาศจิตนั้นก็รู้แม้ในที่สุดอารมณ์แห่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นอดีตและอนาคตปรากฏสัมผัสกระทบเกิดขึ้นโดยเฉพาะดวงจิตดวงใจณภายในเองก็เกิดความรู้ขึ้นว่านี่เป็นอารมณ์แห่งรูปแห่งเสียงกลิ่นรสเป็นอดีตอนาคตหรือความเป็นปัจจุบันตลอดถึงมีอาการหวั่นไหวเคลิบเคลิ้มเป็นไปกับด้วยอาการของกิเลสได้แก่ความยินดีความยินร้ายหรือความไม่ยินดีความไม่ยินร้าย
ตลอดถึงความลุ่มหลงมัวเมาหมกมุ่นคุ้นคิดอยู่กับด้วยอาการของกิเลสเหล่านั้นจิตนี้ก็ยอมจะรู้ได้นี่คือเป็นรักเป็นเรื่องของจิตได้แก่ผู้รู้ ส่วนผู้รู้ซึ่ง เป็นอาการของจิตนั้นก็ยังมีอีกมากในขันธ์ห้าท่านแสดงไว้ว่าเรียกว่าวิญญาณวิญญาณก็เป็น เรื่องของความรู้แต่ต้องอาศัยเหตุและปัจจัยมากระทบสัมผัสจึงจะเกิดแสงแห่งความรู้คือวิญญาณขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นลักษณะของธรรมชาติอย่างหนึ่งความรู้แจ้งทางตาในขณะเมื่อจักขุคือในตาของเราได้กระทบสัมผัสกับรูปแล้วก็เกิดความรู้แจ้งในทางตาขึ้นว่านั่นคือรูปเสียงกระทบสัมผัสกับหูกระทบสัมผัสกับเสียงแล้วก็เกิดความรู้ในเสียงขึ้นเรียกว่าโสตวิญญาณฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายจึงได้ชื่อว่ามีวิญญาณเป็นผู้กำกับรับทำหน้าที่ประจำของตนของตนโดยไม่เกี่ยวไม่ก้าวก่ายในหน้าที่ของกันและกันความรู้ในเรื่องแสงสีต่างๆก็เป็นหน้าที่ของวิญญาณในทางตาความรู้ในเรื่องของเสียงจะเสียงฟ้าเสียงลมเครื่องยนต์กลไกเสียงนกหนูปูปีกเสียงสัตว์เป็นต้นก็เป็นหน้าที่ของวิญญาณหูเป็นหน้าที่ความรู้คือวิญญาณประจำอยู่ที่หูอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ท่านเรียกว่าวิญญาณก็แปลหรือมีความหมายคือความรู้เหมือนกันแต่ความรู้คือวิญญาณประจำอยู่แต่ละตำแหน่งมีตาเป็นต้นนั้นเขาจะฉายแสงปรากฏเป็นตัววิญญาณขึ้นมาได้ต่อเมื่อเหตุและปัจจัยก่อให้เกิดถ้าไม่มีเหตุปัจจัยก่อให้เกิดวิญญาณนั้นก็จะสงบระงับอยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเฉพาะในที่นั้นๆเหตุปัจจัยก็หมายถึงว่าอายตนะภายนอกได้แก่รูปภายในได้แก่ตาของเราเองมากระทบสัมผัสถูกต้องกันขึ้นมาอันนี้แหละเป็นเหตุหรือเป็นปัจจัยให้เกิดแสงแห่งความรู้อันได้ชื่อว่าวิญญาณที่ประจำมีอยู่ประจำกับตาของเราคือมันเกิดได้ดับได้ตามเหตุและปัจจัยวิญญาณเกิดบางครั้งบางคราว
พวกเราท่านทั้งหลายก็พลอยได้รับความสุขกายสุขใจวิญญาณดับเราก็พลอยได้รับความสุขกายสุขใจนี่เป็นบางครั้งบางคราวบางเหตุการณ์บางสถานการณ์บางครั้งบางคราววิญญาณเกิดเราเป็นทุกข์ระทมใจทุกข์ทั้งกายทั้งใจวิญญาณดับเราก็ทุกข์ทั้งกายทั้งใจนี่แต่วิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นเขาจะเกิดจะดับจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้รับความเจริญกายเจริญใจหรือทุกกายทรมานใจอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นร่วมกับเราไม่เป็นเรื่องของเราเองวิญญาณทำให้เราได้รับความสุขความทุกข์ทั้งเกิดและดับนั้นอย่างไรเราก็เห็นกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเกิดเป็นวันมาเราจะได้สัมผัสกระทบกับความสุขความทุกข์ทั้งส่วนกายและจิตใจเพราะวิญญาณอยู่ตลอดเวลามาแทบจะกล่าวได้ว่าหาความว่างเว้นไม่ได้นี่ถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างวิญญาณคือความรู้คล้ายๆกับจิตคือเป็นดวงผู้รู้ก็จะเปรียบได้กับเหมือนกับไฟฉายไฟฉายมันมีทั้งกระบอกมีทั้งสวิตช์และหัวเทียนรวมทั้งฐานอันนี้ซึ่งความสมบูรณ์เหมือนกับตัวของเรามีธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟครบถ้วนบริบูรณ์สมดุลกันดีไม่วิปริตรวมทั้งจิตคือวิญญาณธาตุเข้ามาอาศัยอยู่แล้วก็ดำรงทรงอยู่ได้ด้วยเหตุปัจจัยคือข้าวน้ำโภชนาหารถือว่าเป็นคนหรือสัตว์ที่มีชีวิตโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งในส่วนกายและส่วนจิตใจคำว่าไฟฉายนั่นก็เหมือนกันมีทั้งกระบอกมีทั้งฐานมีทั้งสวิตช์มีทั้งหัวเทียนนี่ทุกอย่างสมบูรณ์ก็พร้อมที่จะทำให้แสงสว่างเหมือนไฟนั้นปรากฏขึ้นมาได้แต่แสงสว่างตัวนั้นรัศมีคือความสว่างของไฟจะพุ่งออกจากกระบอกของไฟฉายนั้นมันจะต้องอาศัยความสัมผัสคือการกระทบถูกต้องเรียกว่าสัมผัสเมื่อมันมีอุปกรณ์พร้อมแล้วอยู่ในตัวของมันวิญญาณคือผู้รู้หมายถึงแสงสว่างนั้นมันก็จะถูกเก็บหรือว่าซุกซ่อนอยู่ในที่ของมันตามหลักธรรมชาติถึงมันจะมีอยู่ก็ตามแต่มันจะปรากฏขึ้นมาต่อเมื่อเราได้กระทบสัมผัสนั่นก็หมายถึงว่ากดลงไปที่สวิตช์ของมันสัมผัสที่สวิตช์ของมันมันจะแสดงบอกออกมาถึงว่าในนั้นมีไฟเกิดแสงสว่างขึ้นนี่
แสงสว่างตัวนี้เหมือนกับวิญญาณประจำอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายมันปรากฏเพราะมือเราไปสัมผัสความรู้ทางตาหูจมูกเกิดขึ้นเพราะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์มาสัมผัสกระทบตาหูจมูกลิ้นกายและจิตใจจึงเกิดความรู้มีอยู่ประจำในตาหูจมูกลิ้นกายขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราเลิกละจากการสัมผัสความสว่างนั้นก็จะดับวูบลงไปดับแล้วไปไหนอยู่ในสถานที่เดิมของมันที่เดิมของมันนั้นคืออะไรมันเกิดจากอะไรวิญญาณมันเป็นอาการของจิตของวิญญาณธาตุคือผู้รู้เพราะฉะนั้นวิญญาณตัวนี้มันแสดงบทบาทให้ปรากฏแก่โลกคือตัวเราก็เพราะอาศัยจิตเป็นใหญ่เป็นประธานโดยแท้ถ้าจิตของเราดับหมายถึงว่าออกจากร่างทิ้งธาตุทิ้งขันธ์วิญญาณที่ประจำอยู่ในที่ต่างๆก็ต้องทิ้งด้วยก็ต้องดับไปด้วยเพราะจิตดับถ้าเราจะเรียกวิญญาณก็สมมติว่าจิตนี้คือเป็นวิญญาณธาตุเป็นธรรมชาติที่ไม่รู้จักคำว่าดับเกิดตายเป็นธรรมชาติคือรู้อยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะทำให้ตายไปจากความรู้นั้นได้นี่คือวิญญาณธาตุถ้าจะเรียกวิญญาณก็ต้องสมมุติให้เป็นวิญญาณธาตุเป็นธรรมชาติไม่รู้จักคำว่าตายเป็นอมตะเพราะวิญญาณนั้นมันมีอยู่มากจึงต้องให้แยกชื่อว่าเป็นวิญญาณธาตุส่วนวิญญาณความรู้ประจำตาหูจมูกลิ้นกายมันเกิดได้มันดับคือตายได้บางครั้งบางคราวมันก็ตายไปนานๆแต่เราทั้งหลายไม่ตายยังเป็นอยู่ขันยังไม่แตกสลายดินน้ำไฟลมยังไม่เปื่อยไม่เน่ายังไม่เหม็นยังไม่ผุไม่พังเพราะเหตุเพียงแค่วิญญาณตายนี่ถ้าวิญญาณธาตุทิ้งเสียแล้วซึ่งเราสมมุติว่าตายนั่นนะความวิปริตเปลี่ยนแปลงก็พร้อมที่จะเป็นไปปรากฏขึ้นในสรีระร่างกายอันนี้ทั้งแสงสีและกลิ่นก็จะปรากฏพันเกิดขึ้นทันทีนี่แหละเป็นลักษณะหรือเป็นอาการหรือเป็นเรื่องของจิตของใจความคิดความนึกรวมทั้งความปรุงแต่งเป็นลักษณะอาการของจิตของใจตลอดถึงการสั่งสมก็หาประมาณไม่ได้เราท่านทั้งหลายลองกำหนดพิจารณาทำความเข้าใจดูภายในจิตใจของเราเองได้แก่ดวงผู้รู้นี้นอกจากจะครองความยิ่งใหญ่ในเรื่องของความรู้ยิ่งใหญ่กว่าความรู้ทั้งหลายทั้งปวงแล้วยังยิ่งใหญ่โดยไม่มีประมาณในการสั่งสมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะต้องถูกบรรจุหรือสั่งสมไว้ภ
ายในจิตใจจนหมดสิ้นแม้การสั่งสมนั่นแม้มันจะเป็นพิษเป็นภัยแก่ดวงจิตดวงใจเองใจนั่นก็ไม่ละเว้นไม่เคยย่อท้อต่อหน้าที่คือทำการสั่งสมมันลงไปเราจะได้ประสบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ปรากฏขึ้นในจิตของเราเองซึ่งเป็นอิทธารมณ์เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจัดว่าเป็นอิทธารมณ์น่าปรารถนามากบ้างน้อยบ้างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามแล้วมันก็สั่งสมบรรจุลงไปในจิตใจจนหมดสิ้นไม่ว่ามันจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยชิ้นใหญ่เล็กเพียงแค่ผงเท่าธุรีมันก็ไม่เคยเว้นจากการสั่งสมขอให้ได้ผ่านสายตาคือผู้รู้เท่านั้นนี่เรื่องของความดีสั่งสมทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นที่น่ายินดีถูกใจและพอใจยุติธรรมคือหมายว่าใจนี่มันมีหน้าที่ในการสั่งสมมันไม่ได้สั่งสมแต่ความดีที่เราชอบใจอย่างเดียวแม้ตรงกันข้ามความไม่ดีไม่ชอบไม่ถูกอกไม่ถูกใจไม่ถูกตาหูจมูกลิ้นกายจริตนิสัยจิตใจของเราใจนี้ก็ไม่เคยงดเว้นจากการทำหน้าที่ของเขาคือสั่งสมเราจะชอบใจก็ทำหน้าที่สั่งสมเราไม่ชอบเขาก็ทำหน้าที่ในการสั่งสมนี่คือหน้าที่ของใจของคำว่าใจเขามีหน้าที่อย่างนี้เขามีงานของเขาอย่างนี้เราก็ควรจะต้องทำความเข้าใจและรู้ไว้นี่คือใจจะชอบด้วยจะชอบหรือไม่ชอบจะดีหรือไม่ดีถูกหรือผิดเป็นไปกับด้วยอำนาจของกิเลสหรือไม่เป็นไปกับด้วยอำนาจของกิเลสใจไม่เคยปฏิเสธแต่ว่าลักษณะอาการของคนเรานั้นผิดไปจากหลักธรรมชาติคือความจริงในเรื่องการสั่งสมในหัวใจนั่นคืออะไรขณะใดคราวใดที่ได้ประสบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแม้ในที่สุดอารมณ์กระทบในจิตใจของเราเองภายในจิตใจของเราเองไม่เป็นที่น่ายินดีและพอใจทำให้เราเกิดมีความรู้สึกนึกคิดไม่พึงปรารถนาไม่ต้องการบางครั้งก็ปรากฏในความรู้สึกคือดวงจิตไม่ปรารถนาไม่ต้องการไม่ยินดีไม่ต้อนรับบางครั้งก็ปรากฏออกมาทางวาจาเป็นเสียงก้องให้ชาวโลกทั้งหลายได้รับทราบบอกถึงความไม่ต้องการและปรารถนาออกจากหัวใจตนบางครั้งก็ได้แสดงลีลาออกมาทางกายบอกถึงการปฏิเสธแม้บางครั้งบางคราวยังแสดงอาการทางกายออกไปในรูปลักษณะของการทำลายเสียด้วยซ้ำไปนี่ส่วนการปรากฏทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีตลอดถึงภายในจิตใจบอกถึงว่าไม่ต้องการไม่ปรารถนาไม่ยินดีเสียด้วยซ้ำ
แต่เสร็จแล้วเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งหมดเหล่านั้นรวมทั้งคำว่าไม่ต้องการมันก็ถูกสั่งสมบรรจุลงไปณภายในจิตใจของเราจนหมดสิ้นหัวใจของเรามันไม่ได้ว่างไปจากเพราะอำนาจแห่งความไม่ต้องการเพราะวาจาที่เปล่งออกไปว่าไม่ปรารถนาเพราะกายที่ได้แสดงออกไปว่าทำลายมันถูกบรรจุลงไปในนั้นหมดพวกเราจะว่ายังไงแล้วพวกเราก็ได้เดินตามทางนี้มาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันทุกวันขณะนี้เวลานี้ก็ยังชำระแก้ไขให้มันหมดไปสิ้นไปยังไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชจะเป็นชาววัดหรือไม่ใช่ชาววัดอย่างพวกเราท่านที่นั่งกันอยู่นี่แหละสิ่งที่เราไม่ต้องการไม่ปรารถนานั่นนะทุกทั้งกายทุกทั้งจิตใจนั่นน่ะมันได้สลายไปจากการแสดงออกทางกายวาจาและจิตใจของเราดังกล่าวนั้นจริงไหมมันไม่มีจริงไหมมันไม่มีในตัวเราจริงอย่างที่เราบอกว่าไม่ต้องการมันหมดไปสิ้นไปเพราะเราได้ทุบได้ตีได้ทำให้มันพังสลายลงไปจากโลกพริบตาเดียวของเราตามบทบาทอาการของมนุษย์หรือสัตว์โดยทั่วไปมันไม่มีจริงตามอาการอันนั้นหรือไม่นี่เราก็ได้โปรดพิจารณาดูปรากฏว่ามันไม่ได้หมดไปสิ้นไปเรายังคงต้องนั่งเพ้อเดินเพ้อยืนเพ้อนอนเพ้อแม้แต่หลับก็ยังฝันเพ้อไปอีกด้วยเป็นผู้ระเมอเพ้อฝันอยู่กับการสั่งสมซึ่งไม่สบอารมณ์ภายในดวงจิตของเราอยู่ตลอดเวลายังแก้ไม่ตกยังแก้ไม่สิ้นหรือบางท่านบางคนก็อาจจะมองข้ามโดยไม่คิดว่าจะแก้เสียด้วยซ้ำไปโดยมาทำความเข้าใจง่ายๆว่าฉันไม่ต้องการฉันไม่ปรารถนาเพราะฉะนั้นไอ้ความไม่ต้องการไม่ปรารถนาเพราะโกรธเพราะเกลียดเพราะชังเพราะอะไรก็แล้วแต่จึงไม่คิดจะกำจัดปัดเป่าให้มันหมดไปจึงไม่คิดที่จะขัดเกลาก็เห็นว่าเราไม่ชอบแต่นี่เมื่อเราไม่ชอบโดยที่เราเข้าใจว่าคิดว่าสิ่งนั้นจะไม่มีในเราเข้าใจหรือทำความเข้าใจง่ายๆอย่างนี้เราก็เลยลืมนึกถึงเหตุการณ์ซึ่งมันเกิดขึ้นเป็นไปตามกฎธรรมชาติของแต่ละสิ่งละอย่างโดยเฉพาะคือจิตใจเขาทำหน้าที่ในการสั่งสมแล้วก็เป็นการกระทำที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้นว่าท่านทั้งหลายจะชอบหรือไม่ชอบจะสุขหรือจะทุกข์จะด้วยอาศัยเหตุเพราะความร้อนความหนาวความหิวความกระหายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามด้วยไม่เขาจะต้องสั่งสมบรรจุลงไปอย่างนั้นโดยไม่คำนึงว่าท่านทั้งหลายหรือเราทั้งหลายจะหนักจะเบาหรือจะเป็นทุกข์เป็นสุขมากน้อยเพียงใดนี่แหละเพราะเหตุนี้เพราะจิตใจของเราท่านทั้งหลายเป็นธรรมชาติมีหน้าที่อย่างนี้พระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงไว้เราท่านทั้งหลายก็ได้ยินอยู่เสมอว่าสุขโขปุญญัสสะอุจจโย
แปลเป็นใจความว่าการสั่งสมไว้ซึ่งบุญเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขดังนี้นี่ท่านให้สั่งสมบุญไม่ให้สั่งสมบาปใครเป็นตัวผู้สั่งสมคือจิตแต่นี่พอเรามองลงไปที่จิตของเราน่ะมันสั่งสมหมดเลยบุญก็สั่งสมบาปก็สั่งสมถ้าเราเป็นผู้ที่ไร้เดียงสาต่อพระพุทธศาสนาคือไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเลยอันนั้นก็ยกไว้แต่เมื่อเราเป็นผู้เดียงสาในศาสนารู้จักศาสนาแล้วเรายังจะต้องปล่อยชีวิตชีวาของเรานั้นให้เป็นไปตามยถากรรมอยู่อีกหรือเราควรจะต้องสอดส่องสำรวจตรวจตาดูสภาพความเป็นจริงในจิตใจของเราแล้วก็หาหนทางแก้ไขด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสว่าการสั่งสมไว้ซึ่งบุญเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขซึ่งตรงกันข้ามกับการสั่งสมแห่งความชั่วดังนี้เป็นต้นดังนั้นเราท่านทั้งหลายที่ได้พากันมาขวนขวายในการประกอบคุณงามความดีไม่ลดละมีความภาคความเปลี่ยนมีความพยายามมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังที่เราท่านทั้งหลายจะพึงนำมาใช้ได้คือได้พยายามสั่งสมความดีเรียกว่าบุญกุศลอันนั้นเพราะเขาจะส่งผลทำให้เรานั้นได้ประสบกับความสุขและในขณะเดียวกันเราก็จะต้องภาคเพียรพยายามทำการไม่สั่งสมสิ่งที่เราไม่ควรสั่งสมดังที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นอารมณ์ที่ชั่วความนึกคิดที่ชั่วการกระทำที่ชั่วการพูดที่ชั่วหรือที่ผิดหรือที่เป็นบาปหรือที่เป็นอกุศลเหล่านี้เราถือหรือเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องกอบโกยหรือระบายมันออกไปจากใจไม่ให้มันค้างหมักหมมอยู่ในจิตใจของเราถ้าเราจะเดินตามแนวของพระศาสนาคำสอนพุทธเจ้าเราก็จะต้องทำอย่างนั้นถ้าเราสั่งสมแต่ความดีไม่คิดที่จะแก้ไขหรือถอนการสั่งสมซึ่งความชั่วมาเป็นเวลาช้านานเราจะอัดความดีลงไปเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่สู้จะประสบผลแห่งความสำเร็จลงไปได้เพราะความดีของเรานั้นได้ถูกบรรจุลงไปมันก็จะไปเกลือกรั่วกับความชั่วในหัวใจของเราถ้าดีไม่มากจริงๆแล้วเราก็จะมองไม่เห็นในความดีนั่นเลยทำครั้งแล้วครั้งเล่าวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าชาติแล้วชาติเราก็ไม่เห็นความดีปรากฏชัดเพราะความดีนั้นมันได้สลายแปรตัวปะปนระคนอยู่กับความชั่วซึ่งมันถูกสั่งสมมาในจิตใจเช่นเดียวกันเหมือนน้ำกับสีน้ำถึงมันจะเป็นธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์ใสเหมือนอย่างน้ำฝนหรือหยาดน้ำค้างแต่เมื่อเราหยดสีลงไปแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ฉันใดนี่เป็นข้อเปรียบเทียบนะความดีของเราบรรจุลงไปในจิตใจมันไม่รู้จักเต็มมันเต็มไม่ได้หรอก
พราะความชั่วมันไปขวางอยู่เราไม่ลื้อฟื้นไม่ลื้อถอนมันออกไปถึงมันจะเต็มมันก็มีความชั่วรองรับอยู่หนุนอยู่หรือเกลือกลั่วอยู่เหมือนน้ำปนสีใสมันก็ใสอย่างน้ำมีสีแจ่มมันก็แจ่มอย่างน้ำมีสีเพราะฉะนั้นคนเราทำความดีมีจิตใจดีมีจิตใจที่งามแต่ว่าความดีงามนั้นถูกสั่งสมเก็บไว้ภายในจิตใจซึ่งเต็มไปด้วยกับการสั่งสมแห่งความชั่วมันก็ใสอย่างน้ำมีสีนั่นแหละมันก็สว่างสะอาดอย่างน้ำมีสีนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเมื่อเรามุ่งในการที่จะสั่งสมความดีเรียกบุญแล้วในขณะเดียวกันเราก็จะต้องหาหนทางกำจัดความชั่วที่ถูกสั่งสมตัวอยู่ในจิตใจมาเป็นเวลาช้านานนั้นไปพร้อมๆขณะเดียวกันด้วยดีลงไปมากเท่าไหร่ก็รื้อความชั่วออกมากเท่านั้นหัวใจของเรามันจะได้ว่างมันจะได้บกพร่องลงไปแล้วเราก็จะได้แสวงหาความดีเติมต่อใส่ลงไปมันจะได้มากขึ้นมากขึ้นจนกว่ามันจะเต็มเปี่ยมนี่เป็นเรื่องของจิตใจเพราะหัวใจของเรานอกจากจะทำหน้าที่คือการสั่งสมแล้วดังที่กล่าวโดยย่อแล้วมันก็ยังมีอะไรๆร้ายอย่างซึ่งเรียกว่ากิเลสมันเป็นตัวก่อกวนทำให้เราเกิดได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความเศร้าหมองและอื่นๆจนตัวของเราเองนั้นก็ไม่อาจสามารถที่จะทำความเข้าใจได้โดยทั่วถึงเพราะฉะนั้นจิตใจซึ่งจะกล่าวโดยรวบรัดเร็วอาการของจิตที่เรียกว่าเที่ยวไปได้ไกลก็ดีไปโดยลำพังผู้เดียวไม่เกี่ยวข้องกับหมู่คณะสังคมก็ดีไม่มีตัวตนก็ดีนี่เป็นอาการของจิตเราทุกคนย่อมรู้และเข้าใจถ้าเราจะนำตัวของเราไปรวมทั้งสังขารนี้ไปไม่ได้ไกลวันหนึ่งเราจะเดินทางด้วยลำแข้งก็ไม่เกิน20 30 40กิโลเป็นอย่างมากมันได้แค่นี้แล้วก็มีปัญหามากมีทั้งความขี้ขาดขี้กลัวตาขาวแต่ถ้าใจนั่นไม่มีประมาณไปได้ไกลรวดเร็วไม่มีอะไรที่จะรวดเร็วยิ่งเกินกว่าใจของคนเราเดี๋ยวนี้เครื่องยนต์กลไกโดยเฉพาะเครื่องบินก็เรียกว่าเร็วกว่าเสียง1ชั่วโมงวิ่งล่อนไปได้หลายร้อยหลายพันไมล์ก็ตามมันก็ยังช้ากว่าจิตของคนเรานี่จิตไม่รู้จักคำว่ากลัวความคิดเที่ยวไปในความคิดนั้นมันไม่มีที่ใดที่จะกลัวปราชาสำหรับจิตไม่มีโจรเสือภัยสำหรับจิตไม่มีนี่ลำพังจิตคือความนึกความคิดแต่ถ้าหากว่าจิตนี้พาล่างนี้ไปมีน้ำมันก็กลัวน้ำมีไฟก็กลัวไฟมีลมก็กลัวลมมีดินก็กลัวดินมีอะไรก็กลัวนั่นเพราะความหมายที่สำคัญก็คือเพื่อนมนุษย์ย่อมให้ความอบอุ่นแก่กันและกันได้ถ้าเรามองลงไปในลักษณะการของจิตแล้วไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นไม่ว่าโลกไหนๆจะเทวโลกพรหมโลกอวโลกโลกเบื้องต่ำเปรตนรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน
ไม่มีสิ่งที่จะกีดกั้นที่จิตนี้จะระลึกไปไม่ถึงได้พรมตั้งแต่การนิทกาพรมถึงนิพพานไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคนี่ไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไปได้ไกลไม่มีประมาณไม่ต้องการเพื่อนฝูงไม่ปรากฏล่องหนหายตัวไปได้ศัตรูหมู่มารมองไม่เห็นแผ่วผ่านไม่ได้นี่เป็นอาการของจิตอันนี้เรารู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจกันหรือถ้าใครไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจก็ต้องทำความรู้ความเข้าใจเสียวันนี้แหละคืออาการของจิตเมื่อมันมาอาศัยอยู่ในถ้ำคือร่างกายประกอบด้วยดินน้ำไฟลมตาหูจมูกลิ้นกายขาสองแขนสองลำตัวหนึ่งมันทำไมจึงมีความวุ่นวายมากนักทำไมจึงทำให้เป็นผู้ขี้ขลาดตาขาวจะย่างก้าวไปไหนมีตั้งแต่ไพรรอบด้านอาศัยฟ้าก็กลัวฟ้าอาศัยดินน้ำลมไฟก็กลัวเจ็บกลัวเป็นกลัวตายเพราะดินเพราะน้ำเพราะลมเพราะไฟนั้นมันเป็นเพราะอะไรถ้ามันมาอยู่ในธาตุในขันธ์อันนี้อะไรมันทำให้เราพาให้เราต้องเป็นอย่างนั้นถ้ารำพังความคิดของจิตอย่างเดียวมันเคยกลัวไหมมันเคยขี้ขลาดไหมอย่างที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นแม้แต่ความชั่วความเลวเลวอย่างยิ่งในโลกเขาว่ากันจิตนั้นมันก็ไม่เคยย่อท้อต่อการที่จะสั่งสมลงไปในแหล่งฐานของมันเห็นไหมล่ะมันไม่เคยกลัวไม่ว่าจะดีขนาดไหนชั่วขนาดไหนจิตนั้นไม่เคยกลัวต่อการที่จะสั่งสมมันลงไปขอแต่ว่ามันเกิดมีอยู่ในพื้นโลกคือทั่วสรีระร่างกายและวาจาของเหล่านี้เท่านั้นเห็นไหมเราวางหน้าที่ของมันโดยเฉพาะกับที่มันอาศัยอยู่ในถ้ำคือกายนี้มันก็ผิดแผกแตกต่างกันอย่างมากมายให้เราเห็นแล้วและที่มันผิดแผกแตกต่างเช่นนั้นเราท่านทั้งหลายยังมองไม่เห็นอีกหรือว่าเป็นสิ่งที่น่าศึกษาอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องค้นคว้าควรที่จะต้องทุ่มเทการเวลาและชีวิตนี้หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้และวันนี้เราควรจะต้องทุ่มเทใช้การเวลาและชีวิตจิตใจเพื่อค้นคว้าศึกษาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้เกิดความเข้าใจถูกต้องอย่างถ่องแท้แจ้งประจักษ์ในจิตในใจของเราจนไม่มีความสงสัยในเรื่องเหล่านี้มีอยู่ในหัวใจว่ามันเป็นเพราะเหตุอะไรมันทำไมจึงทำให้เรานั้นต้องผิดแผกแตกต่างไปจากหน้าที่ของจิตนี่มันจะต้องมีเหตุมันก็จะต้องมีปัจจัยคำว่าถ้ำคูหาคือถ้ำได้แก่กายนั่นเราก็ควรที่จะทำการศึกษาถ้าเราจะมาทำความศึกษามันก็ไม่ยากเราจะได้เรียนรู้หรือไม่ได้เรียนรู้ก็ตามอย่างน้อยเราก็ได้ยินได้ฟังนั่งอยู่ก็เห็นนอนอยู่ก็เห็นยืนอยู่ก็เห็นทำอะไรอะไรก็เห็นถ้าเราต้องการจะดูถ้าเราต้องการจะรู้ก็คิดว่าคงเป็นสิ่งที่ไม่ยากเราจะรูปจะคำจะมองลงไปตรงไหนก็เห็นหมดทุกส่วนในร่างกายในส่วนที่จะเห็นด้วยตาของเราสัมผัสรู้ด้วยกายของเรากับทั้งสภาวะคือความเป็นจริงที่มันตั้งขึ้นเป็นไปและแตกสลายไปโดยลำดับเรียกว่าสัจธรรมหรือสภาวะหรือว่าพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตา
ปรากฏเกลื่อนกลนอยู่ทั่วสรีระร่างกายรวมทั้งเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานั่นคือความเกิดดับมันมีรสมีกลิ่นมีแสงมีสีอย่างไรอาศัยอะไรเป็นที่เกิดอาศัยอะไรเป็นที่ทรงไว้ในที่สุดมันเป็นอย่างไรแต่ละอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสัจจะคือของจริงทั้งสิ้นและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติปราศจากการปรุงการแต่งการเจ็บการเป็นการตายตายแล้วมันเปื่อยมันเน่ามันบุบสลายมันไม่ใช่เป็นไปเพราะการถูกตกแต่งให้เป็นไปมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติธรรมดาเสียด้วยซ้ำไปไม่มีอะไรที่ยุ่งยากไม่ยากแม้แต่อาหารมื้อหนึ่งที่เราจะประทังชีวิตมันยุ่งแค่ไหนกว่าจะได้กินได้อยู่ปรุงแล้วปรุงเล่าเหือไรไข่ย่อยนั่นสัจจะภาวะความจริงที่ปรากฏอยู่ในถ้ำคือสรีระร่างกายเป็นที่อาศัยของดวงจิตนี้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติทั้งที่เรายังมีลมหายใจคือชีวิตอยู่ทั้งที่แตกดับทำลายไปไม่มีสิ่งใดในโลกหรือที่ไหนๆจะพึงทัดทานกดข่มให้ทรงอยู่ในสภาวะคือความเป็นอย่างนี้ได้สิ่งเหล่านี้เราควรที่จะต้องน่าศึกษาทำความเข้าใจแม้แต่เราเองคือจิตผู้รู้อาศัยอยู่ในถ้ำมันก็ยังมืดยังมืดต่อกันและกันไอ้ธาตุดินน้ำลมไฟอายตนะมีตาหูจมูกเป็นต้นมันมืดต่อดวงจิตคือผู้รู้อันนี้ยังพอประทังมันสมจริงในหน้าที่ของมันเรื่องของมันตามันก็สักแต่ว่าตาคือธาตุดินน้ำไฟลมมันปราศจากดวงผู้รู้เพราะฉะนั้นมันจะมาทำการศึกษาเข้าไปทำความรู้ในเรื่องจิตที่เข้าไปอาศัยในตัวธาตุของมันนั้นมันจึงไม่อาจที่จะมีหนทางรู้ได้อันนั้นตามหน้าที่ความเป็นจริงของมันอย่างนั้นแต่ที่จิตใจซึ่งเป็นดวงผู้รู้นี่สิอะไรจะเกิดขึ้นมันรู้ทางนั้นอะไรจะเคลื่อนไหวไปรูปไหนอย่างไรมันก็พร้อมที่จะรู้ทางนั้นแต่มันเกิดไม่รู้ในลังคือถ้ำเรือนร่างที่มันอาศัยอยู่อันนี้ที่น่าคิดคนและสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกไม่ยอมไม่ปรารถนาที่จะคนคิดทั้งที่มันอยู่ใกล้ชิดกันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดสุขทุกข์อยู่ร่วมกันตลอดเวลาไม่เคยแยกออกจากกันเลยเว้นแต่ถึงวาระสุดท้ายหมดบุญบารมีคือแตกดับทำลายขันเท่านั้นนี่มันอยู่ใกล้ชิดสนิทชิดเชื่อเพียงใดแต่เราลองมองดูสิว่ากายกับจิตมันอยู่ห่างไกลก็เหมือนกับคนละภพเหมือนกับเราอยู่ในภพมนุษย์อีกส่วนหนึ่งไปอยู่ภพพรหมโลกหรืออวโลกเบื้องต่ำคล้ายๆทำนองนั้นนั่นแหละมันจึงทรงไว้หรือเจริญตลอดเวลามาคือความมืดมืดก็หมายถึงว่าจิตไม่รู้จักแหล่งที่อาศัยคือกายของตนว่ามันคืออะไรดินน้ำลมไฟอากาศธาตุมันเป็นอย่างไรมันมีแสงสีลักษณะตลอดถึงกลิ่นแม้ในที่สุดสัจจะสภาวะคือความเป็นจริงของธาตุของขันธ์นั้นเป็นอย่างไรมืดหมดไม่เคยได้รับความสว่างในสิ่งที่ตนอาศัยเลยแต่พวกเราท่านทั้งหลายยังจัดว่าเป็นผู้มีบุญมีโชคมีวาสนาเป็นผู้มีลาภจะด้วยโดยอาศัยปุพเพกตปุญญตา
ซึ่งอาจจะได้สั่งสมบุญกุศลไว้ในปางก่อนดลบันดาลให้เรามาพบพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าผู้รู้ก่อนเกิดก่อนเป็นไปก่อนได้ลิบลดปรากฏสัจจะคือความจริงก่อนสอนเข้าไว้ให้พวกเราท่านทั้งหลายได้หยิบยกขึ้นมาศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจตามกำลังสติความสามารถหรือความภาคความเปลี่ยนของแต่ละท่านของแต่ละบุคคลจัดว่าพวกเราเป็นผู้มีโชคดีถ้าเราโชคไม่ดีไม่เห็นแก่ศาสนาเราจะไม่มารวมตัวกันอยู่ในที่นี้เราจะไม่มีการเสียสละทรัพย์สินเงินทองตลอดถึงการเวลาและอื่นๆเพื่อมาศึกษาพระพุทธศาสนาแสวงหาความดีหรือสั่งสมเข้าไว้ตลอดถึงมากำจัดให้การสั่งสมแห่งความชั่วในหัวใจที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นให้เบาบางไปได้โดยลำดับด้วยเหตุนี้ในธรรมะข้อนี้พระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าบุคคลผู้ใดที่จะมาตามสำรวมจิตของตนบุคคลผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมารนี่นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าระหว่างกายกับจิตมันสร้างความมืดมิดให้แก่ตัวของเรานั่นก็ไม่ใช่สิ่งอื่นใดโคตรเง่าของกิเลสคืออวิชชาแปลว่าความมืดมันปกปิดกำบังซ่อนเล่นสิ่งที่เราควรจะต้องรู้ต้องเห็นเข้าไว้อย่างมิดชิดถึงแม้ว่าจิตใจของเรานั่นจะเป็นธรรมชาติที่ผ่องใสสว่างสวยเจิดจ้าดังที่ท่านตรัสว่าประพัสรมิดังจิตตังเป็นต้นจิตเลื่อมเป็นประพัสสอนแต่มันไม่เปล่งรัศมีแสงสีให้เราได้เห็นอะไรอะไรทั้งใกล้และไกลแม้ในที่สุดแนบสนิทอยู่ในจิตได้นั้นก็ด้วยอำนาจของอุปกิเลสโดยที่มีอวิชชาแปลว่าความมืดเป็นเครื่องปกคลุมปกป้องกำบังระหว่างจิตกับสิ่งที่จิตอาศัยให้เกิดความมืดมองกันไม่เห็นผลคือความทุกข์อันแสนยาวนานอาการที่น่าสมเพชเวทนาจึงปรากฏแก่บรรดาพวกเราท่านทั้งหลายไม่รู้จักสางสิ้นดังนั้นบุคคลผู้ใดมาตามสำรวมจิตควบคุมจิตเมื่อรู้จิตแล้วพยายามควบคุมจิตคือผู้รู้ของตนเข้าไว้ให้ตั้งมั่นและคงที่ได้แล้วเราจึงค่อยหมุนตัวจักคือจิตที่ดีนี่ไปสู่กระแสที่เราพึงปรารถนาถ้าเราต้องการจะไปสู่กระแสหรือแนวทางของการที่จะสั่งสมยังคุณงามความดีให้เจริญด้วยข้อวัดปฏิบัติมีศีลทานและภาวนาเพื่อให้เกิดความสงบความบริสุทธิ์สะอาดผ่องใสในจิตใจยังจิตยังใจของเราให้มีแสงสว่างเจิดจ้ากำจัดจะได้ซึ่งความมืดนั่นคือปัญญาเราก็จะน้อมจิตของเราไปสู่กระแสหรือแนวทางกล่าวคือน้อมข้อวัดปฏิบัติอันนั้นมาเจริญให้ปรากฏขึ้นภายในดวงจิตดวงใจของเราหรือเราจะหมุนไปสู่แนวทางเพื่อกำจัดซึ่งจิตที่โง่เขลาเบาด้วยปัญญามาเป็นเวลาชานานสั่งสมสิ่งที่แม้เป็นพิษเป็นภัยไม่นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองแก่จิตใจสิ่งทั้งหลายเรานั้นจะเบาบางหมดไปด้วยข้อวัดปฏิบัติเช่นไรพิจารณาอย่างไรกำหนดอย่างไรปฏิบัติอย่างไรในขณะที่ยืนเดินนั่งนอนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจึงจะผ่อนคลายออกจากใจของเราทำให้จิตใจของเราเบาบางสว่างสวัยด้วยคุณงามความดีนี่เราก็จะได้ดำเนินตามแนวทางหรือกระแสอันนั้น
เมื่อเรามาควบคุมจิตใจของเราให้เป็นไปโดยการอย่างนี้เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้จักพ้นจากบ่วงของมารบ่วงของมารนั่นคืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรียกว่าเบญจพิษกามคุณดอกไม้ของพญามารมันมีอยู่ห้าดอกดอกหนึ่งคือรูปดอกหนึ่งคือเสียงคือกลิ่นคือรสคือสัมผัสมันเกิดจากไหนจากตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเรียกว่าทวารมันมีอยู่ตามธรรมชาติของคูหาคือถ้ำที่จิตอาศัยอยู่นี้ไม่ได้ไกลไปจากตัวหรือใจของเราเลยอยู่ด้วยกันแล้วมันก็กลายเป็นมารของเรารูปดีๆเสียงดีๆมันเป็นเครื่องล่อจิตล่อใจในขณะที่จิตใจมันขาดสติสัมปชัญญะขาดธรรมะไปจากใจขาดความสักใฝ่ในธรรมไปจากใจมันก็ย่องจะหลงระเริงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสทั้งดีและชั่วมั่วสุมอยู่อย่างนั้นถึงแม้มันจะเกิดสุขเกิดทุกข์แล้วแล้วเล่าเล่าเราก็ไม่เคยย่อท้อทั้งกายทั้งจิตใจคงเจริญอยู่อย่างนั้นนี่ก็เท่ากับว่าเราถูกบ่วงของมารมันคล้องแล้วจะคล้องที่คอที่ขาที่แขนก็ตามก็หมายถึงว่าเสร็จมันอยู่ในอำนาจของมันอย่างดีมันก็ร่อเราไว้ให้ติดเพื่อลุ่มหลงจมอยู่กับมันนั่นขณะที่เอารูปดีๆเสียงดีๆกลิ่นดีๆรสดีๆสัมผัสดีๆเราก็เกิดความลุ่มหลงมัวเมาครั้งใดมันต้องการที่จะต้องซ้อมให้เราสะบักสะบอมมันก็หยิบยื่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นปฏิปักษ์เห็นด้วยตามันก็เหมือนไม้ทิ่มตาเสียงเข้าหูมันก็เหมือนเอาก้านบัวไปแยงหูอย่างนั้นแหละกลิ่นมันเข้าจมูกมันก็ถูกลมด้วยพริกอะไรทำนองนี้มันไม่เจริญใจเลยมันไม่เจริญกายเลยแต่เราก็ยากอย่างยิ่งในการที่จะปฏิเสธนี่แหละคือบ่วงของมารการที่เราจะต้องการพ้นไปจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้บรรเทาเสียได้เราต้องมาสำรวมจิตเมื่อเราตามคุมจิตรู้จิตรู้จักเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมของจิตดังที่กล่าวมาโดยย่อแล้วจิตนั้นอาศัยอยู่ในที่ใดที่นั้นมันเป็นสื่อปัจจัยก่อให้เกิดอะไรเราก็ต้องตามสำรวมมีตาสำรวมตามีหูสำรวมหูมีกายสำรวมกายอย่างนี้เป็นต้นไม่จำเป็นไม่ดูไม่ฟังไม่ริมรสไม่สัมผัสถ้ามันมีความจำเป็นเราก็ต้องใช้สติปัญญาเป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยใจโทษแก่จิตใจนั้นด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อเราท่านทั้งหลายมาอาศัยซึ่งความเพียรระดับการของการปฏิบัติในการที่จะควบคุมจิตใจและเป็นผู้มีกายสํารวมมีตาหูจมูกลิ้นกายสํารวมเป็นไปด้วยดีด้วยการอย่างนี้ในที่สุดเราท่านทั้งหลายก็จะบรรเทาหมู่มารทั้งหลายให้เบาบางลงไปได้บ้างโดยสมควรแก่การอบรมและปฏิบัติตนของตนให้เป็นไปตามหลักของพระพุทธศาสนาตามนัยยะที่ได้แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้